ตอบไม่ได้หรอคะตอบไม่ถูกได้คำตอบที่คำตอบที่ให้เลือกคำตอบท้องให้เลือกจะได้เท่าไหร่คะสามกระปุกน้ำปลาหวานตะไคร้แต่พูดชัดนั่นชัดแต่ผิดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นคำถามธรรมดาตอบถูกก็จะได้น้ำปลาหวานตราตะไคร้ไปหนึ่งกระปุกนะคะคุณท้วมคำหนึ่งกระปุกมีมูลค่าเท่าไหร่คะ500บาทครับ500บาทมีสองรสมีสองสีนะคะสองสีสีแดงกีจัดฉูดฉาดนิดๆเบาๆเอาแล้วเผ็ดน้อยแล้วกันน้อยกันเอาแล้ว500บาทนี่เขาวางตลาดขายนี่กระปุก500เหรอไม่ใช่ผมก็พูดในกระจายนี่ครับไม่ต้องกระจายเพราะว่าคนใช้เยอะแยะแล้วนะคะเอาละค่ะเราจะแนะนำว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆมีอะไรบ้างขอเชิญตอนนี้หน้าที่คุณเทิงค่ะปัญหาทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆดังต่อไปนี้ครับข้อแรกบรรจุอยู่ในนี่ครับผงพิเศษตราล่มชูชีพของสมจิตโอสถถัดไปก็คือน้ำส้มสายชูกลั่น 100% ของแม่ครัวตราฉลากทองแล้วก็ไปถึงซอสมะเขือเทศตราบลูที่ถูกปากแล้วก็ถูกราคาโน่นครับวุ้นเส้นตราต้นสนเส้นเหนียวแต่นุ่มนานข้างล่างลงมาเป็นซอสหอยนางรมตราแม่ครัวหวานใจของแม่ครัวทุกครอบครัวแล้วก็มาถึงกะปิดีต้องตราเรือใบกลิ่นรสคุณภาพถูกใจระดับเชนชวนชิมมาถึงโรงแรมรอยัลครับหรือว่ารัตนโกสินทร์เดิมถนนราชดำเนินแหล่งงานเลี้ยงกลางกรุงแล้วก็น้ำมันพืชโอลีนที่เลือกอร่อยเลือกโอลีนนะครับบาร์ด้านนี้นะครับก็เป็นกะทิสดจากทับสแกยี่ห้อเพียวเพียวเป็นกะทิจากธรรมชาติครับแล้วก็มายาจุดกันยุงหั่นฟ้าหั่นดินกินหญ้าหั่นฟ้ากินยุงแล้วก็มาถึงเนยสดรสเป็นหนึ่งต้องเนยตราออกคิดหรือตรากล้วยไม้นี่คือศูนย์สุขภาพ VIP ครับซึ่งมีทั้งที่กรุงเทพถนนแจ้งวัฒนะและที่เชียงใหม่ถนนห้วยแก้วซอยนินมานเหมินข้างล่างนี่ข้าวหอมมะลิตราถนัดสีข้าวดีกินอร่อยครับแล้วก็มาถึง13เหรียญบาร์บีคิวซึ่งมีที่ห้างเดอะมอลล์ทุกสาขาราคาชาวบ้านน้ำปลาแท้ตราทิพรสอีกระดับหนึ่งของน้ำปลาไทยครับแล้วก็มาถึงปลากระป๋องและผักกาดดองตราสามแม่ครัวหวานใจของทุกท่านทั้งครอบครัวครับค่ะเราจะเริ่มทายปัญหาเลยนะคะเผื่อว่ามีเวลาช่วงหลังเนี่ยเราจะได้คุยกันแต่ถ้าเผื่อว่าใช้เวลานานในการเลือกคำถามแล้วเนี่ยบางทีจะช้านะคะแม่บ้าน A แม่บ้าน B เลือกมาคนละ3ข้อนะคะแต่ตอนนี้แม่บ้าน A เลือกก่อนค่ะออคิดค่ะตาสามแม่ครัวออคิดโอ้โหแหมตานะตอนนี้น้าเทาเป็นอะไรคะน้าเทาคว้างมาให้โดนคนที่ไปหยิบซองแบบนี้เพราะว่ามันฉีดยาสักพักแต่พักหลังพักหลังนี่เป็นอย่างนี้มีกะทิแหมดิฉันชอบนะคะกะทินี่ต้องเพียวๆมีกะทิเป็นอาหารจานเดียวที่รับประทานเอาอิ่มก็ได้เป็นของว่างก็ได้เว้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีคนทําและคนรับประทานกันอาจจะเป็นเพราะกลัวกะทิหรือไม่ก็กลัวหมดเร็วนะคะคือจริงๆแล้วกะทิเนี่ยถ้าเผื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วจะระวังผู้เด็กๆ เขาทานตามสบายนะคะจะกลัวคอเลสเตอรอลจะสูงผู้ใหญ่จะกลัวอย่างนั้นแต่นานๆกินทีไม่เป็นไรนะคะบางทีคิดว่ามีกะทิเนี่ยเก็บไว้ไม่ได้นานนะคะทั้งๆที่มีผักหลายชนิดเป็นส่วนประกอบและมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอยากทราบว่านอกจากผักดังต่อไปนี้แล้วยังมีผักอยู่อีกชนิดหนึ่งที่เขานิยมใส่ในหมี่กะทิผักอะไรที่เขานิยมใส่นะคะระหว่างถั่วงอกหัวปลีใบบัวบกอ๋ออันนี้คือใส่อยู่แล้วและอีกอันนึงอะไรนะคะนอกจากถั่วงอกหัวปลีใบบัวบกแล้วมีอะไรอีกอย่างที่ใส่ไปในหมี่กะทิหมี่กะทิต้นเขานิยมใส่นะครับค่ะใบอะไรคะใบกุยช่ายอะค่ะกุยช่ายถูกต้องค่ะใบกุยช่ายค่ะเชื่อไหมคะหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วเชื่อไหมถ้าเป็นดิฉันนึกไม่ออกหรอกเพราะตื่นเต้นไม่ออกว่าอะไรทิพรสน้ำปลาแท้น้ำปลาตราทิพรสฝั่งเธอแหละทุกอย่างหยดอร่อยหนาหนาสีเหลืองใช่แล้วใช่แล้วฟังเพลงใช่ไหมครับฟังเพลงแน่นอนขอเชิญฟังเพลงปริศนาจากเสียงร้องของคุณเทิกแม้อิจฉาสิไม่ได้ร้องสักทีใช่ไหมเจ้าของน้ำเสียงนกแขกเต้าร้องหาแม่ไม่ได้เรียกยายนะเห็นไหมเห็นโฆษณาหนึ่งน่ารักให้เรียกแม่ผมว่านกแขกเต้าร้องหาคุณอาดีกว่าแล้วถามว่าชื่อเพลงอะไรค่ะชื่อเพลงอะไรนะคะชื่อเพลงครับเหยียดทุ่มนั่นแกร้องไม่ได้หรอกครับทำไมคะ
แฟนๆที่อยากจะฟังนะครับอย่าทุบร้องต้องบอกว่าอย่าทุบร้องแม่เพราะก็จะเป็นโรคต่อมลูกหมากโตแต่ผมอยากใส่หน้ากากออกแล้วล่ะเป็นอะไรคะเป็นอะไรครับฉันรักเธอรักจริงยิ่งชีวิตเฝ้าแต่คิดใฝ่ฝันมั่นเสมอทั้งชาตินี้ชาติไหนใกล้บังเรอตามเสนอใฝ่สนองคู่ครองกันร้องเสร็จเข้าซุ่มเลยครับไปตบเรื่องอะไรทั้งตอนแรกมันนั่นเข็มมันยังไม่ลงล่องดีมันเพี้ยนนิดป่าผมรู้คุณปู่ทองชื่อเพลงอะไรคะอย่าพักงานไงรุ่งทองธนธมครับชื่อเพลงครับตอบเลยค่ะตอบเลยครับตอบเลยครับทำไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้คะไม่ได้ไม่ได้เลยถ้าเผื่อว่าเกิดพูดขึ้นมาฟลุกได้ทองคำไปเลยนะคะเอาละคราวนี้มีเพลงให้เลือกนะคะชื่อให้เลือก3ชื่อคือรักเธอจริงๆรักเธอเสมอหรือรักเธอคนเดียวรักเธอจริงๆรักเธอเสมอหรือรักเธอคนเดียวขอไปรักเธอคนเดียวค่ะฟลุกฟลุกไม่ใช่ก็ได้จริงๆได้จริงๆไปถามกูหมายถึงว่าไม่ตอบตั้งทีแรกเหรอครับนี่ดูสิเนี่ยจะมีท่านผู้ชมทางบ้านว่าดิฉันอะไรก็ตอบถูกก็ว่าฟลุกจริงๆแล้วพูดเล่นนะคะอาคารแม่บ้านเอค่ะโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ค่ะค่ะสีแดงค่ะจะเรียกแชร์ทองขาวเรียกแต่งงานเรียกวันเกิดรอยัลลุ้นลุ้นค่ะเหลืองสถานที่ใช่ได้ขาวค่ะขาวแหมไม่ฟังเลยเมื่อทราบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงจะต้องควบคุมอาการอยู่แล้วแล้วก็ต้องควบคุมอาหารด้วยนะคะมีให้กำเริบขึ้นมามากเพราะจะเกิดอันตรายต่อร่างกายได้มีอาหารพืชผักและผลไม้จำนวนมากที่ควรจะรับประทานหรืองดเว้นไม่รับประทานแต่อยากทราบว่าผลไม้ดังต่อไปนี้มีอย่างไหนที่ควรจะรับประทานมากๆเพราะเป็นความดันโลหิตสูงนะคะผลไม้มีอย่างไหนที่ควรจะรับประทานมากๆเพื่อให้ช่วยความดันโลหิตสูงนะคะ 1. ทุเรียน 2. ละมุดสีดา 3. มะขามดิบ 1. ทุเรียน2ละมุดสีดา3มะขามดิบๆค่ะมะขามดิบๆค่ะคำตอบว่าไงคะเก่งจริงๆมะขามดิบๆควรจะรับประทานมากๆบ่อยๆค่ะนี่ถ้าเป็นผมเก่งจังเลยอ่ะถ้าผมอยู่ในตำแหน่งคุณนะผมจะตอบอะไรมั้ยทุเรียน2แล้วตายแล้วสิคะฉลากทองค่ะฉลากทอง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 สองขาวข้างในเหลืองไหมเหลืองไหมบางหรือหนาล่ะคะต้องจับดูจับดูบางค่ะบางนะคะเอาขาวขาวครับเอาขาวต่อไปถูกแล้วเดี๋ยวนี้มอดในข้าวสารเกิดขึ้นได้ง่ายไม่จำเป็นว่าจะมีข้าวสารเป็นกระสอบใหญ่ๆอย่างถุงเล็กๆก็มีมอดได้เหมือนกันมีวิธีกำจัดและป้องกันมอดแบบง่ายๆและประหยัดคุณแม่บ้านควรจะทำวิธีไหนดีนะคะหนึ่งก็คือหากระดองปูแห้งมาใส่ในถุงนะคะสองหามะนาวสัก 2-3 ลูกมาใส่หากระดองปูแห้งมาใส่ในถุง2หามะนาวสัก 2-3 ลูกมาใส่3นำพริกแห้งสัก 4-5 เม็ดมาวางในถุงข้าวนั้นอะไรจะสามารถทำให้มอดขึ้นได้ช้าหรือบางทีก็ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยค่ะข้อ1ค่ะข้อ1นะคะหากระดองปูแห้งมาใส่ในถุงมันต้องถูกแน่เพราะ3ข้อถูกหมดเลยค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะข้อนี้ถึงเบสถึงบอกว่าต้องถูกแน่ๆไงนะคะจำไว้นะคะมีมะนาวมีพริกแห้งแล้วก็มีกระดองปูโอ้ยสีแล้วสีแล้วสีแล้วค่ะแม่บ้านเอค่ะกะทิสดจากธรรมชาติแต่เพียวๆค่ะโอ้กะทิสดนี่กะทิสดแท้ๆจากทับสแกครับแม่บ้านนิยมรับทานกันนู้รับทานกะทิเนี่ยนะซื้อที่ไหนก็ซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปขาวอยู่ค่ะขาวอยู่ครับกาแฟชิดงเห็นไหมดิฉันเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ต้องพูดผิดทุกครั้งกาแฟที่ชงดื่มกันนั้นถ้าไม่ใช่กาแฟสดหรือคั่วใหม่ๆแล้วมักไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่มีวิธีเพิ่มความหอมของกาแฟแบบง่ายๆและดื่มโอชารสด้วยคุณแม่บ้านควรจะใส่อะไรลงไปน้ำกาแฟสักเล็กน้อยนะคะคือ 1. ใส่น้ำผึ้ง
2ใส่เกลือป่น3ใส่น้ำชาจีนเพื่อจะเพิ่มความหอมของกาแฟที่ชงนะคะน้ำผึ้งเกลือป่นหรือน้ำชาจีนที่ควรจะใส่ลงไปค่ะเกลือป่นค่ะใส่เกลือป่นคำตอบถูกต้องใส่เกลือป่นลงไปจะทำให้มีกลิ่นหอมดีค่ะถูกต้องค่ะรู้สึกจะถูกทุกข้อเลยใช่ไหมคะไม่เคยยิ้มเลยเก่งมากเลยดูรายการเราบ่อยไหมคะไม่เคยยิ้มให้ผมเลยไม่เคยเลยถามแล้วตอบถูกไม่เคยดูรายการเลยถามนี่ไม่เคยดูจริงไม่เคยเลยค่ะตายแล้วทำไมถึงมาตอบรายการเราล่ะคะเพื่อนบอกเพื่อนชวนมาเป็นชวนหรอเพื่อนตอบค่ะวุ้นเส้นตราต้นสนค่ะวุ้นเส้นตราต้นสนเส้นตราต้นสนอยู่นี่เองขาวข้างในเหลืองถ้าดูรายการเราแล้วอาจจะตอบไม่ได้เลยยังขาวอยู่เลยขาวยังขาวอยู่เลยแล้วตั้งใจว่าจะดูต่อไปไหมคะตั้งใจค่ะหากำลังใจค่ะมีวิธีถนอมกะปิมีให้เสียง่ายเร็วกว่าที่ควรคุณแม่บ้านจะทำวิธีไหนดีนะคะก็คือ 1. ใส่น้ำปูนใสลงไปในกะปิ 2. ใส่น้ำชาจีนที่เย็นแล้วลงไปหรือ3ใส่น้ำมะพร้าวที่ผ่าจากลูกลงไปโอ้โหวิธีถนอมนี่แปลกนะทำไมใส่ของเหลวลงไปก็ไม่รู้1ใส่น้ำปูนใสลงไป2ใส่น้ำชาจีนเย็นแล้วนะคะลงไป3ใส่น้ำมะพร้าวเพียวๆก็ได้น้ำมะพร้าวค่ะไม่ใช่น้ำกะทิค่ะเอาอะไรดีคะข้อ1ไปฟังคุณทวมนะคะข้อ1ค่ะข้อ1คือใส่น้ำปูนใสนะคะความเข้าใจของเราจะเป็นอย่างนั้นเพราะน้ำปูนใสมีคุณภาพเยอะแยะในการใช้แต่อันนี้ผิดค่ะก็คือใส่น้ำมะพร้าวที่ผ่าจากลูกใหม่ๆลงไปในกะปิสัดส่วนครึ่งนึงของกะปิสมมุติกะปิกิโลนะคะก็ให้น้ำให้ครึ่งนึงนะคะหรือถ้วยนึงก็ใส่ครึ่งถ้วยคนให้เข้ากันแล้วปิดฝาอย่างเดิมจะเก็บกะปิไว้นานตลอดกาลเลยมีความรู้นะคะออกไปให้เลยนะค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ถูกเราได้คำถามหมดไปแล้ววันนี้ทองออกไปเส้นเดียวใช่ไหมคะไอ้ข้อเดียวใช่ไหมคะข้อเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าทองอีก2ข้ออยู่ที่ไหนตอนนี้พบกับโฆษณาค่ะแม่บ้านชิงทองสนับสนุนโดยน้ำมันพืชโอลีนได้อร่อยได้สุขภาพแซกกินวันนี้พาท่านมาพบกับวิธีทำอาหารไทยอร่อยอร่อยเอนจอยลิ้นสักจานหนึ่งครับจากห้องอาหารทับทิมสยามชั้นที่24โรงแรมเรดิสันกรุงเทพถนนพระราม9ที่นี่ดังระบบถดถึงเกี่ยวกับอาหารไทยครับอาหารไทยจานนี้ก็คือชูชีปลาเนื้ออ่อนพบกับหนูมะลิอินสุธาเชฟใหญ่ของเราที่ปรุงอาหารไทยได้รัศมีแต่นนะครับอ้าวหนูบอกสิชูชีปลาเนื้ออ่อนมันต้องมีปลาเนื้ออ่อนแน่ใช่ไหมจะเป็นปลาดุกปลาช่อนปลาบึกนะหรือปลาลิ้นหมาย่อมเป็นไปไม่ได้หนึ่งตัวค่ะปลาเนื้ออ่อนหนึ่งตัวแล้วก็จะมีส่วนประกอบนะคะจะมีพริกแกงพริกแกงนี่เอาเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยก็ไม่มากค่ะเพราะว่าเป็นอาหารไทยนะคะเอากลางกลางกันนะมาเดี๋ยวฝรั่งมังค่าบอกมาลองจัดแล้วก็มีกะทิแล้วก็น้ำปลาครับน้ำปลาสวอรสน้ำปลาแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องปรุงมีใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยครับอันนี้ฉีกไว้สำหรับใบมะกรูดฉีกใบมะกรูดหั่นฝอยและแล้วก็พริกแดงพริกแดงหั่นยังไงหั่นฝอยเส้นๆค่ะไว้สำหรับโรยครับและขาดไม่ได้คือน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนครับเอาละครับทีนี้วิธีทำอ่ะหนูว่าไปเลยบรรเลงได้เลยค่ะวิธีทำนะคะก็นำปลาเนื้ออ่อนนะคะลงมาทอดน้ำมันพอท่วมนะคะทอดนานนะครับค่ะทอดพอเหลืองนะคะถ้าเกิดว่าทอดมากจนเกินไปแล้วกรอบมากแล้วมันจะเนื้อมันจะแข็งนะคะอ๋อแล้วเอากรอบนอกนุ่มในแหมเข้าล็อกโอลินเปียบเลยเอากะทิลงแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกแกงนะคะลงไปทำไงตามเลยไม่ค่ะผัดให้หอมนะคะอ๋อกะทินี่ไม่ต้องร้อยแตกมันค่ะไม่ต้องค่ะผัดนะเอาพริกแกงลงเลยใช่ค่ะแล้วก็ผัดคนกันจนกระทั่งค่ะค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำปลาใส่น้ำปลาสวรสลงไปค่ะใบมะกรูดหั่นเอฉีกใบมะกรูดฉีกอะค่ะอย่างฉีกนี่เอาลงไปเลยนะค่ะแล้วไงค่ะแล้วก็นำปลาที่ทอดไว้นะคะเอามาคลุกอ๋อเอาลงไปในกระทะเลยใช่ค่ะคลุกเคล้าไว้เข้ากันใช่ค่ะค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ตักใส่จานจานค่ะจะโรยด้วยพ
ใบมะกรูดหั่นฝอยกับพริกแดงที่หั่นฝอยไว้ค่ะแต่งแต้มให้มันสวยสดงดงามน่ารับประทานเป็นเพชรน้ำหนึ่งของห้องอาหารทับทิมสยามโรงแรมเรดิสันกรุงเทพถนนพระราม9เช่นกันครับสะอาดทุกหยดสดชื่นไม่ได้ดื่มคือน้ำดื่มบริสุทธิ์ตราเฟื่องฟ้าแล้วก็ขอมอบของฝากจากรายการให้คุณแม่บ้านที่เขามาแข่งขันดังต่อไปนี้ครับจากบริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชนผู้ผลิตภาชนะจานชามเมลามีนตรานกเพนกวินจากผู้ผลิตน้ำตาลสดตรา13เหรียญจากผู้ผลิตน้ำดื่มตราเฟื่องฟ้าจากผู้ผลิตน้ำแก้ควยกระเจี๊ยบเชงเลี้ยงถั่วเหลืองตราเอลิซาจากผู้ผลิตซอสมะเขือเทศตราบลูจากผู้ผลิตซอสพริกศรีราชาตราถนอมจากผู้ผลิตน้ำปลาตราทิพรสจากผู้ผลิตผักกาดดองและปลากระป๋องตราสามแม่ครัวจากผู้ผลิตไส้กรอกบีลักกี้จากผู้ผลิตหมูแผ่นหมูหยองเฮงบีเฮียงจากผู้ผลิตถั่วอบโก๋แก่จากผู้ผลิตข้าวบรรจุถุงตราถนัดสีจากผู้ผลิตเมล็ดทานตะวันตราดอกไม้จากผู้ผลิตน้ำแร่ธรรมชาติออร่าจากผู้ผลิตกะปิดีตราเรือใบจากผู้ผลิตซีอิ๊วขาวและผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ยันวัยยุนจากผู้ผลิตวุ้นเส้นตราต้นสนจากผู้ผลิตคุกกี้และยำผลไม้ตราอิมพีเรียนจากผู้ผลิตเส้นหมี่อบแห้งตราจริงจริงจากผู้ผลิตผงซักฟอกเป่าซอฟจากผู้ผลิตชุดชั้นในของท่านหญิงยี่ห้อแฟนนี่จากผู้ผลิตยาสีฟันตรา5ดาว 4A จากผู้ผลิตไทยวายแดงและไทยวายขาวเพื่อปรุงอาหารจากผู้ผลิตเส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปโคคาและบะหมี่ราดหน้ากึ่งสำเร็จรูปโคคานอกจากนี้นะคะมีบัตรรับประทานอาหารข้าวต้มบุฟเฟ่ยามเย็นที่โรงแรม Royal City เชิงสะพานปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรีเยื้องกับสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ค่ะบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่2ท่านที่โรงแรมอมรีประตูน้ำห้องพรหมนาถพรหมนาถคอฟฟี่ช็อปค่ะบัตรรับประทานอาหารมูลค่า500บาทจากเพลินซีฟู้ดถนนวิภาวดีรังสิตตรงข้ามกับตึกโตชิบ้าและข้างตึกปตท.ครับผมบัตรรับประทานอาหารมูลค่า100บาทฉลองเทศกาลปูขนจากภัตตาคารเชียงกรีล่าสีลมธนิยะและเยาวราชครับนอกจากนั้นยังมีน้ำพริกเครื่องแกงต่างๆจากแม่พะเยาจากอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับค่ะก็มอบไปเลยมอบไปเลยค่ะมอบครับผมค่ะสวัสดีครับเป็นไงคะคุณจงรักใช่ไหมคะที่ชวนคุณนิพาพันธ์มาข้อที่คุณนิพาพันธ์ตอบได้เนี่ยคุณจงรักตอบได้ไหมคะไม่ได้เลยไม่ได้เหรอคะโอ้เพื่อนเก่งกว่าใช่ค่ะแสดงว่าทราบว่าเพื่อนเก่งเลยชวนเข้ามาใช่ไหมคะเพราะนั้นไว้ผมยาวนั่นหลานในยุคนี้ด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณแม่บ้านทั้งสองท่านนะคะวันนี้ร้านอาหารหรือเปล่าครับค่ะฮะเอาไม่ใช่ค่ะอะไรครูมาถามครูก็นี่ครับค่ะวันนี้เวลาแบบของแม่บ้านชิงทองก็หมดลงไปแล้วนะคะพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ